ไม
ป็นอยู่คนเมืองเหนือพี่น้องจนใจนั้นว่าไกลล้านห้วยกับพื้นท้องถิ่นดินอีสานย่างจนเป็นปองทางเมืองอีสานจนคนเดินทุ่งนิลูเรียนภาษาน้ำตอพ่อจำติดจำตอเมืองร้อยเอ็ดกินกำคุ้นเข้าน้ำยังห่วงห่างมันลีกาสิงโอคงสิขอลองหามองอยู่หามองอยู่ชนพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิจใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายท่านโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกินอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทธังธัมมังสังฆังพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกัลลังสโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะโอวาทคติธรรมคำสอนวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6เดือนกันยายน2565 65วันขึ้น11ค่ำวันขึ้น11ค่ำเดือน10แล้วนะเป็น10แล้ววันนี้หลวงพ่อก็เราเรื่องเดิมๆให้ฟังบอกเรื่องเดิมๆเพื่อเตือนสติน้องพ่อยังกล่าวถึงว่าพระท่านเทศเตือนโยมเตือนโยมจริงๆอ่ะโยมบางท่านบางคนก็ฉลาดที่แล้วแหละน้องพ่อว่าอย่างทุกวันนี้มิจฉาชีพมันเยอะเยอะมากวันก่อนๆท่านเทศเทศเรื่องไอที่ท่านก็โดนนะเนาะเรื่องคอลเซ็นเตอร์เยอะแยะไปหมดบางคนยังหลงเหลื่อมหลงทางเขาอยู่นะต้องเข้าใจแล้วพอนั่งฟังกันก็อย่างนี้ถ้าย้อนยุคกลับไปก็ได้อยู่แต่ย้อนยุคกลับไปยุคปัจจุบันไม่ใช่แล้วเจริญวัตถุสิ่งของของใช้ของสอยทันสมัยขึ้นมาก็เรียกว่าทันสมัยขึ้นมาแต่มิจฉาชีพก็ตามมามิจฉาชีพก็ใช้เครื่องที่มันทันสมัยนี่แหละเมื่อก่อนเดินไปปล้นอาจจะเดินไปใช่ไหมอาจจะเดินไปอะไรขี่ม้าคงไม่ค่อยนิยมทุกวันมันมีรถไงมันมีรถบางทีนู่นไปสร้างเรื่องอยู่เชียงใหม่ไปจับอยู่ในเมืองนอกก็มีบางทีสร้างอยู่ภาคใต้นะไปจับในที่ภาคเหนือก็มีอะไรซะนะแต่ที่สุดของมันก็หนีไม่พ้นเหมือนกันหนีไม่พ้นรอดยากถ้าพูดถึงหลักทำคำสอนทีนี้ถ้าพูดเรื่องการกระทำกรรมคือการกระทำ
ก็แน่นอนที่สุดนะแน่นอนที่สุดเลยมันก็ฝังจิตฝังใจเรานั่นนะที่เราหนีคือกายหนีเท่านั้นนะแต่ใจโอ้โหทุกข์ไม่น่าทำเลยหลายๆคนก็พูดอย่างนี้ตอนที่ได้สติตอนที่ไม่ได้สติเขาว่าไปอีกอย่างตอนที่ได้สติถ้าผมคิดได้ผมก็ไม่ทำหลวงพ่อท่านได้บอกว่าจิตมันลายไงใจมันลายใจถ้าไม่ฝึกไม่หัดไม่ดักไม่ดักไม่แก้สร้างความเดือดร้อนแน่นอนถ้าคิดอย่างนั้นคิดแล้วก็ทำเลยทำแล้วเดือดร้อนคนอื่นที่สุดของเราก็เดือดร้อนตัวเองนั่นเองเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนรอบข้างชุมชนคนข้างบ้านทั้งนั้นเลยเป็นไปได้ทั้งระแวงเขาถึงได้บอกว่าก็ดูดีๆนะเห็นเข้าเห็นออกอะไรนั่นเห็นไปเห็นมาปกติแต่เวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาทุกวันนี้สื่อมันทันสมัยนะทันการเลยตามถึงบ้านตามถึงบ้านเลยอีกคนหนึ่งไปตายที่เมืองเกาหลีส่งกระดูกส่งเท่าฐานกลับมาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นทางนู้นเนาะทางน้องจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นอย่างนี้เป็นต้นมันทันสมัยไงมันทันสมัยหลวงพ่อพูดเรื่องทันสมัยตายแล้วก็เพื่อนก็ช่วยกันเผาเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาก่อนหน้านี้ไม่นานน้องก็ตายไปแล้วเวลาไปสัมผัสคนใกล้ชิดบอกว่าโอ้เข้าไปเข้าฝันอยู่นั่นแหละก็โทรมาคุยด้วยอยู่ก็ถือคติว่าน้องมาชวนพี่ไปอยู่ด้วยอะไรลักษณะขนาดอยู่เกาหลียังไปชวนเลยนะแต่จริงๆน่ะตามหลักความจริงนั่นหลวงพ่อว่าเกิดขึ้นมามันก็กำหนดเราไม่ได้ไงกำหนดว่าจะเอาเท่านี้จะอยู่เท่านี้อย่างเงี้ยกำหนดไม่ได้เราต้องทำความเข้าใจมันชัดเจนถ้ามันไม่ชัดเจนซะแล้วบางเรื่องกรรมคือการกระทำทำถ้าทำลงไปมันก็หมักอยู่ในใจของเรานั่นแหละจริงๆนะมันก็หมกอยู่ในใจอย่างหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไปทำชั่วทักครั้งหนึ่งในชีวิตยังหนักหนาสาหัสสากันเลยมันคงจำจนเนาะจำจนตายนั่นแหละภาษาง่ายเหมือนกับจะไปเกิดอุบัติเหตุให้เป็นต้นถ้ามันไม่ตายซะมันก็แน่นอนที่สุดนะมันก็จับจำได้มันที่เท่านั้นจำได้บางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อเอามาจับขอให้กับความรู้สึกนึกคิดว่าจำบุญคุณงามความดีมันจำฝังใจเป็นต้นหลวงพ่อจะคงเจริญนะเจริญทางด้านจิตใจเจริญทุกอย่างคงเจริญถ้าเราฝังจิตฝังใจกับความดีไงแต่เราไปฝังใจกับความชั่วสิ่งที่เลวร้ายถึงข่าววิบัติขึ้นมาก็ดันจำได้ให้เป็นต้นเอาเข้าจริงๆบางคนพ่อตายพศเท่าไหร่แม่ตายพศเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างหลวงพ่อคนตักคนแต่แม่น่ะรู้อยู่ไงตายเมื่อพศเท่าไหร่แต่พ่อไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกว่าวิธีการได้สิ่งได้อย่างการที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันอยู่พื้นแผ่นดินเดียวกันเนี่ยแต่แบ่งกันอยู่นะขนาดอยู่คนละบ้านมีรั้วรอบขอบชิดมีประตูบ้านมีอะไรลักษณะเราเคยคิดบ้างไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักทำไมต้องกันภายนอกก็ต้องกันใช่ไหมล่ะภายนอกแล้วก็กันนั่นนะกันไหมนั่นรั้วรอบขอบชิดบางทีสูงเลยเขาเรียกว่าสูงเฉียดฟ้าเลยมันกันได้ไหมล่ะกันคนคิดชั่วทำชั่วมันกันได้ไหมไม่กันไม่ได้มันกันความรู้สึกนึกคิดไม่ได้หลวงพ่อเรียกว่าไปป้นไปจี้มันก็ดีไปฉกชิงมิ้นเหล่ามันก็ดีนั่นคือไม่ไปทำความชั่วมาไงจิตใจมันเลวร้ายอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าเราไม่ผ่านการฝึกการหัดถ้าเราไม่อยู่ในกรอบของคุณงามความดีร้ายมากนะไม่ธรรมดาใจมันสั่งไงใจมันสั่งไปป้นไปจี้ไง
สั่งไปหลอกคนอื่นไม่รู้สันมาจากไหนแหละคำพูดเวลาจะไปยืมเงินเวลาไปขโมยอีกอย่างนะถ้าไปยืมเงินแล้วทีนี้หวานเหลือเกินเหตุผล18,000เรื่องนี่ยกมาสาธุขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นคนทางโน้นนะทางเขาเรียกว่าไม่เข้ามาหลายครั้งหลายหนแล้วนะตอนนี้ก็ผลักดันตม.ก็ผลักดันกลับประเทศอย่างนี้เป็นต้นเราต้องทำความเข้าใจนะกับเมืองกัมพูชากัมพูเจียนั่นแหละแต่ดูก็น่าสงสารนะเหมือนเกาหัวเดินเป็นต้นเอาหัวเดินไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วเขาบอกเขาก็ยกย่องเมืองไทยอยู่นะแต่ก็เขายกย่องก็บอกว่าคนไทยใจดีคนใจคนไทยมีเมตตาเขาถามว่ามีเงินปากเท่าไหร่เนี่ยมีเงินปากเท่าไหร่แต่เขาขุดคุยขึ้นมาก็ดันอยู่นะโอ้มันถึงว่าก็ได้เงินเยอะเงินเข้ามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วลักลอบเข้ามามาขอทานนั่นเองมาขอทานอยู่ที่บ้านเขาก็ไม่ได้คนคิดสงสารไม่ค่อยมีมันเป็นวัฒนธรรมทีนี้วัฒนธรรมถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเกิดขึ้นมาแต่มีแต่แบบมือขอเป็นต้นมันก็ไม่ใช่นะรอแต่ของแจกมันก็ไม่ใช่เราต้องดูบางทีเราไปขายแรงงานเอาชีวิตไปทิ้งหน่อยอย่างที่หลวงพ่อเอาไปทิ้งเมืองนอกเมืองนอกก็อยู่ในโลกกันนี่เนี่ยใช่ไหมแล้วเลือกเกิดก็ไม่ได้เลือกที่ตายได้ไหมเนี่ยก็ไม่น่าจะได้อีกแล้วอะไรลักษณะหลวงพ่อถึงบอกฝากนะหลายๆสิ่งหลายอย่างว่าฝากไว้กับหลายๆคนต้องดูแลอย่างวันนี้หลวงพ่อไปที่โรงเรียนพิเศษก็วันที่8ก็ไปที่โรงเรียนพิเศษนี่แหละแต่ไม่ได้ไปทั้งวันนะหลวงพ่ออยากเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าบางคนก็ไม่รู้นะคำว่าโรงเรียนพิเศษไม่ถึงวันนะก็คนพิการลูกหลานเราพิการนั่นไปดูแล้วก็น่าสงสารพอคุ้นเคยกับหลวงพ่อก็เอาของเอาขนมอะไรไปแจกตั้งไม่รู้กี่ปีมาแล้วแหละถ้าพูดถึงตามหลักไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกี่ปีแล้วอะไรลักษณะก็อาศัยใครทีนี้ก็อาศัยมาจากญาติโยมมันแหละหลวงพ่อคงทุกวันนี้คงไม่มีโอกาสให้ไปขอพ่อขอแม่ไม่จะไปขอที่ไหนหลวงพ่อบอกให้พระไปตามหานะไปฝากเอาของไปฝากแม่กับพ่อให้หลวงพ่อนะพระท่านยังไม่รู้เล่นมุกก็แล้วก็พ่อแม่หลวงพ่ออยู่ที่ไหนจริงๆถ้าว่ารวมทั้งหมดก็หลวงพ่อคิดว่าพ่อแม่ก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักให้ข้าวให้น้ำให้ปัจจัย4นั่นแหละให้ปัจจัย4ก็นุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็จากนี่แหละจากคนมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยแต่ต้องหนุนนะน้องพ่อว่าหนุนนำทางที่ดีน้องพ่อถึงถนัดนักไอ้ที่ชวนคนมาฆ่าความชั่วเนี่ยความเลวร้ายทั้งความเลวร้ายทั้งหลายในจิตใจของเราเนี่ยมาเข็นฆ่ามันเถอะเอามันไว้ทำไมไม่ควรที่มีเชื้อเลยนะน้องพ่อว่าฆ่าเชื้อมันตายเลยฆ่าเชื้อความโลภความโกรธความหลงความไม่เอาไหนหลายๆสิ่งหลายอย่างคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็ใช่เลยคุณงามความดีอยู่ที่การกระทำคุณงามความดีอยู่ที่การกระทำของเรานะไม่ใช่คนอื่นมาทำเผื่อให้นะไม่ใช่แต่วัตถุสิ่งของอาจจะได้อย่างเราพอไปตลาดเข้ามาขายออมชิ้นนี้หมูกระปุกลุกเนี่ยเขามาขายก็ที่ตลาดนั่นบางคนก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อหลวงพ่ออยากได้ไหมโอ้ยบอกจริงๆหลวงพ่ออยากเมาทั้งหมดนะตั้งแต่ก็โยมก็จ่ายให้หลวงพ่อก็มาโชว์บ้างอะไรนั่น
บางคนก็เข้าใจหลวงพ่อไปทำอะไรหลวงพ่อไปทำมีอะไรทำอยู่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกว่าหมูในเลี้ยงแล้วมันไม่เปลืองข้าวนะไม่ขอกินข้าวไม่กินผักบุ้งกินอะไรกับเราเลยง่ายเนาะง่ายนะไม่เปลืองเลยไม่เปลืองขนมนมเลยแล้วก็ไม่ขอกินไม่อ้อนวอนไม่เลยอยู่อย่างนั้นเนี่ยอยู่อย่างนั้นก็มันไม่มีวิญญาณครองถ้าพูดถึงตามหลักแต่เรานั้นมีวิญญาณครองคือมีหัวจิตหัวใจนี่เนี่ยครอบครองอยู่แต่เราไปยึดมั่นว่ากายนี่เป็นของเราตานี่เป็นของเราหูนี่เป็นของเราหัวนี่ก็เป็นของเราแว่นตานี่ก็ของเราหนักเข้าหนักเข้าหมูนี่ก็ยังเป็นของเราอีกไอ้หมูเป็นของเราไม่รู้มันรู้เรื่องเขาบอกมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ว่าเรายึดครองมันหรอกเชื่อเถอะมันเป็นอย่างนี้แม้แต่อยู่ในกายของเราก็เช่นนี้ก็เช่นนี้เลยที่สุดของมันก็ไปเมื่อวานนี้ทีมเขาเรียกว่าคณะทำงานนะแม่บ้านตายแม่บ้านคณะทำงานแล้วพ่อไปโอ้ไปตั้งนานเมื่อวานไปตั้งนานแต่ดีไม่ไกลเท่าไหร่ก็นั่นแหละงานที่เราไม่ต้องการแต่มันต้องได้แต่มันต้องมีสักวันใดวันหนึ่งในลักษณะคนคุ้นเคยเมื่อวานน้องพ่อก็ไปแสดงออกด้านงานศพโยมก็บอกกันนะว่าทำงานร่วมกันอย่างเช่นนี้เป็นต้นที่หลวงพ่อได้ไปไกลๆก็บางทีก็ลูกศิษย์ลูกหาบ้างอะไรบ้างแล้วบางทีก็ลูกศิษย์ลูกหาตายไปแล้วพ่อแม่ก็ยังคิดถึงเราหรืออะไรลักษณะหลวงพ่อถึงว่าก็ไปแสดงออกตอนนั้นแต่บางทีหลวงพ่อชวนบางคนเหมือนกันนะชวนเหมือนกันเอ๊ะแต่ทำไมไม่เข้าใจว่าก่อนที่จะได้มาก่อนที่เขาจะเข้าใจเราทุกวันนี้ก็เช่นกันนะคงเป็นมานานแล้วก่อนที่จะเขาถวายของเราเนี่ยประนมมือแล้วประนมมืออีกไม่รู้อธิษฐานเลยอธิษฐานคงอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆนั่นแหละคงไม่ต้องไปเดายากหรอกใช่ไหมอย่ามีความเลวร้ายเลยอะไรประมาณลักษณะอย่ามีเคาะเข็นเบนร้ายเลยลักษณะอย่างนี้ปรารถนาอย่างนี้แหละทุกคนก็ปรารถนาอย่างนี้หลวงพ่อท่านบอกว่ากายมันตอนนี้มันมีวิญญาณครองอยู่วันใดวันหนึ่งครองไม่ได้แล้วไปแล้วอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงมีงานจรบ่อยไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนเลยนะบางทีไม่ได้คาดคิดแต่รู้ทั่วๆไปใช่ไหมเรารู้ทั่วๆไปเอ๊ะแสดงว่าหลวงพ่อมียานไม่ใช่มียานอย่างรู้แต่รู้ว่าก็คนเกิดขึ้นมาถ้าเรารู้จักทุกคนคุ้นเคยทุกคนเราคงไม่บ้างอะเนาะคงไม่บ้างก็มันตายทุกอึดใจนี่แน่หลวงพ่อพูดยังไม่หุบปากเลยบางครั้งเนี่ยมีคนตายแล้วมีสัตว์ตายแล้วในโลกอันนี้ก็เท่านั้นแหละแต่มันจะเป็นคนสนิทสนมคุ้นเคยกับเราไม่เท่านั้นน่ะเท่านั้นแหละตายตอนนี้กำลังตายอยู่ก็มีกำลังศพกลับบ้านก็มีเอาเท่าฐานนู่นเอากระดูกมาจากเมืองเกาหลีมันก็ยังมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นไงแต่ที่เราไปยึดมั่นไปครองอย่างเกินไปไปครอบครองอย่างเกินไปครอบครองอย่างเกินกว่าเหตุครอบครองเรื่องมรดกก็เหมือนกันนะทรัพย์สินเงินทองมันก็ใช่อยู่ที่อยู่ที่อาศัยที่ดินที่นาก็จริงๆก็ที่ดินนั่นแหละถ้าไปทำนาปลูกข้าวเดี๋ยวบอกทำนาถ้าไปปลูกผักไปปลูกอะไรขึ้นมาก็เป็นที่สวนถ้าไปทำไร่ปลูกอ้อยปลูกมันก็บอกไร่ที่เนินหน่อยที่สูงหน่อยอะไรสักก็เปลี่ยนไปตามนั้นแหละเปลี่ยนชื่อไปตามนั้นแหละแต่ดินมีที่สูงที่ต่ำไงที่ต่ำก็ทำนาต่ำมากก็ไม่ได้มันก็จะมีห้วยน้องคลองบึงอีกถ้าไม่มีห้วยน้องคลองบึงก็แย่เลยแย่เลยน้ำก็ไหลไปตามคลองตามร่องมันแต่มันไหลไปทางต่ำนะแต่จิตใจของเราเนี่ยไหลไปทางต่ำอันนี้แย่เลยทีนี้ต้องไหลทวนน้ำขึ้นมาไหลทวนน้ำขึ้นมา
อันนี้ก็เช่นกันทำโน่นทำนี่ทำโน่นทำนี่เสร็จแล้วต้องทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนาะชีวิตของคนเรามันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะหลวงพ่อเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆแล้วก็เราก็จะได้รับจริงๆนั่นแหละใครบอกไม่เจ็บบ้างใครบอกจะไม่เจ็บไม่อยากเจ็บแต่มันก็เจ็บไม่อยากป่วยมันก็ป่วยไม่อยากตายแต่มันก็ตายแต่บางคนไปไม่ไหวจริงๆลึกๆเขาไม่คงไม่อยากตายหรอกง่ายๆกลัวตายอยู่มันไปนู่นนะโดดนะโดดสะพานบ้างอะไรบ้างโดดลงน้ำอ่ะบางคนเขาก็ช่วยรอดบางคนยังไม่รอดแต่บางคนก็โหไม่รู้สามครั้งสี่ครั้งไม่รู้จะทำจะฆ่าตัวเองคนอื่นก็ห้ามเอาไว้แต่สักพักหนึ่งก็อ้าวกลับมาอีกแล้วมันเราว่ามันเป็นทางตันหลวงพ่อว่ามันไม่มีทางออกเพราะคนไม่เข้าใจธรรมะไงไม่มีสติไม่มีปัญญามีแต่สร้างเขาเรียกว่าสร้างแต่ปัญหาเอาไว้ทีนี้ปัญหามันก็พอกพูนขึ้นถ้าเปรียบเทียบตรงกันข้ามเราที่เราทำคุณงามความดีมีสติมีปัญญามันก็คงพอกพูนขึ้นอย่างนั้นอันนี้มันพอกพูนไปซึมเศร้าโศกเศร้าซึมคิดมากเพราะมันสะสมมาไงบางทีเราก็ก้าวพลาดเองบางทีก็ก้าวพลาดเพราะคนอื่นบางทีก็ก้าวพลาดเพราะเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างไม่มีทางไปตันไปหมดช่องทางหาทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นก็ไม่มีก็ไม่มีงานก็ไม่ได้ทำไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่วิธีคิดคนหลายคนทีนี้เขาก็มีทางออกเขามีอะไรทำอยู่อย่างยกตัวอย่างนะบางคนก็เห็นดูทางที่ดีนะลาจากราชการอะไรอย่างเป็นต้นก็ยังมีอยู่หลายๆคนก็มาเจริญรุ่งเรืองมาร่ำมารวยอย่างเป็นต้นหลายๆคนก็ตกอับเหมือนกันมันคงไม่ได้ดีทุกคนหรอกถ้าพูดถึงได้ทรัพย์สินเงินทองนะแต่ใครก็ช่างเถอะถ้าทำคุณงามความดีจะเป็นข้าราชการเป็นอะไรกันมาก็ช่างเถอะให้ทำคุณงามความดีคนจนก็ช่างเถอะคนรวยก็ช่างเถอะทำดีก็ย่อมจะได้ดีนั่นแหละเมื่อวานนี้มีน้องพ่อกล่าวถึงแล้วก็คุณเคยวิทย์มหาชนมาหลวงพ่อที่นี่เก่าถึงเขาหน่อยเนาะก็คุณเคยคุณเคยมาตั้งแต่พี่ตั้งแต่น้องเขาพี่เขาพี่เคยน่าจะตายแล้วพี่เคยตายแล้วแหละอยู่ที่นู่นหลวงพ่อยังไปเผาอยู่เลยประจันตคามเนาะอยู่ที่ประจีนนะเขามีผลงานนะติดตามนะวิทย์มหาชนเขาเป็นคนกว้างขวางในสังคมพอสมควรนะก็ประเภทไอ้เขาเรียก YouTube อะไรประมาณนะแต่เขาเป็นคนเข้าสายพระนะเขาลบพระเขาเป็นคนสายพระเขามีพื้นฐานเขาก็มาหาโยมนี่แหละดาบรันสารคามดาบรันสารคามเขาบอกเขารู้จักดีเป็นต้นเขามาเขามีนั่นก็เลยมาแวะหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นบ้านเขาอยู่นู่นอยู่ทางข้อวังนี่จังหวัดยะโสธรเมื่อวานเขาบอกว่าเขาจะกลับไปบ้านไปหาแม่อยู่กับแม่สัก3วันพาแม่ไปหาหมอด้วยแล้วก็ส่งแฟนกลับกรุงเทพก่อนจะนั่งเครื่องที่ขอนแก่นนี่เป็นต้นหลวงพ่อกล่าวถึงนะกล่าวถึงมาแวะก็ได้คุยได้เก็บภาพได้แล้วเขาเป็นทางสื่อมวลชนนี่แหละสื่อมวลชนทั้งสื่อมวลชนแต่เขามีนั่นระดับหนึ่งเลยนะถ้าคนติดตามนะถ้าพูดถึงถ้าคนรู้จักก็คงจะมากกว่าหลวงพ่อนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังนะเปรียบเทียบให้ฟังคนรู้จักทาง YouTube ทาง Facebook ทางอะไรลักษณะอย่าง
วิทย์มหาชนนะรู้จักกับเขามาก่อนรู้จักพี่เคยเข้ามาก่อนรู้จักพี่สาวเข้ามาก่อนไปมาก็รู้จักกับตัวเขาเองรู้จักกับคนนั้นคนนี้ตอนที่ไปเผาศพพี่เคยเขาที่นู่นน่ะที่ทุ่งพญาหารไปกันเยอะน้องพ่อยังไปเจอเจ้าหน้าที่สถาบันธัญลักษณ์เลยเพราะเข้าบ้านอยู่ใกล้ๆกันเขาจะไปทักหลวงพ่อยังสงสัยว่าหลวงพ่อไปหลวงพ่อโผล่ไปได้ยังไงก็โผล่ดูก็รู้จักเขาพักอยู่แถวๆเดียวกันแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครในลักษณะเห็นหลวงพ่อเขาทักรีบมาทักเช่นนี้เป็นต้นที่ผ่านมาเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อต้องบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะใจเท่านั้นแหละเป็นตัวตั้งใจไว้ดีๆถ้าตั้งใจไว้ดีก็มันก็ตั้งเครื่องรับที่ดีๆนั่นแหละถ้าหลวงพ่อเป็นเครื่องส่งที่ดีแล้วเครื่องรับไม่ดีก็แย่นะถ้าเครื่องรับไม่ดีหลวงพ่อส่งดีไงก็ช่างถ้ามันไม่ดีเครื่องส่งก็ไม่ดีเครื่องรับก็ไม่ดีแย่เลยแย่เลยหลวงพ่อเป็นเครื่องส่งไม่ดีแต่เครื่องรับก็ดีอยู่แต่นี่ยังพออยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถ้าทั้งหมดเลยทั้งเครื่องส่งทั้งเงินโอ้โหทั้งเครื่องรับไม่ดีเลยสัญญาณไม่ดีเลยนี่เป็นต้นสัญญาณทางความคิดของเราก็เหมือนกันนะสัญญาณความคิดสติปัญญามากด้วยความสามารถไหมสามารถในทางไหนอย่างนี้เป็นต้นสามารถจะในรูปแบบไหมเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นั่นเข้านั่นเข้ามันก็จะลงตัวของมันคำว่าลงตัวในที่นี้คือหมายถึงว่าวันใดวันหนึ่งก็ดีอะไรก็ดีถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงนะเราเคยเห็นบ้างไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเราเห็นได้ก็ดีเห็นในหัวจิตหัวใจของเรานะก็ดีไปใช่ไหมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเราเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นตัวเองไม่เห็นอารมณ์ของตัวเองนี่เป็นต้นแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะต้องเข้าใจนะแบบนี้ก็แย่เหมือนกันเราต้องมาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนนั่นแหละเรื่องทุกเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างถ้ามันเป็นไปได้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นแหละคิดดีสร้างสรรค์สร้างสรรค์ที่ตัวเองเริ่มที่ตัวเองก่อนอย่าไปเริ่มที่อื่นเริ่มที่ตัวเองเริ่มให้ได้นะเริ่มทำดีเนี่ยเราจะไปท้อแท้ด้วยการทำคุณงามความดีนะเราจะไปท้อแท้เราจะไปอ่อนแอเราจะเป็นคนกระปกกระเปี้ยจิตใจเข้มแข็งกายอาจจะอ่อนแอบ้างแหละกายอ่อนแอแต่จิตใจเข้มแข็งนะเข้มแข็งมันทุกวันนั่นแหละทุกวันเราเห็นแต่ถ้าเราทำคุณงามความดีมันก็มีกำลังอยู่นะมันมีพละมีกำลังของมันอยู่ในตัวถ้าเราทำคุณงามความดีถ้าไปทำความชั่วเดี๋ยวโหดถดถอยเลยเปื่อนพ้องน้องพี่วุ่นไปหมดเลยติดต่อไม่ได้ไงติดต่อกลัวเขารู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรลักษณะก็สร้างความเดือดร้อนถือโทรศัพท์ไปด้วยก็ไม่รู้แต่เจ้าหน้าที่เก่งใช่ไหมล่ะอยู่ที่ไหนอ่ะเขารู้สัญญาณอยู่ที่ตรงไหนมันทันสมัยเหมือนกล้องวงจรปิดเนี่ยสังเกตกล้องวงจรปิดดิเราเคยเห็นนะกล้องวงจรปิดแล้วนะจับได้โอ้โหทุกกระเบียดเลยจับได้จริงๆจับได้ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวเขาจับไม่ได้หรอกเขาจับได้จริงๆนั่นถ้าพูดถึงตามหลักเขาจับได้ไม่ต้องกลัวหรอกเขาจับไม่ได้นั่นแหละเขาจับได้แน่ๆเขาจับได้แน่ๆวันนี้หมานอนสบายเลยเขานอนมานานแล้วปล่อยเขานอนสบายขนาดเรายังเปลี่ยนท่านอนเลยใช่ไหมล่ะยืนไปเดินไปนั่งไปนอนบ้างหมูก็อารมณ์ดี
นอนตะแคงอย่างนี้เป็นต้นนอนตะแคงอารมณ์ดีเขาหยอกล้อกันถ้าหมูมีชีวิตถ้ามึงไม่แต่ทะเลาะกันแล้วยุ่งเลยเนี่ยหมูกัดกันแล้วหมูกัดหมาแล้วหมากัดหมูแล้วหนักๆเข้าก็โอ้โหหมากัดพระแล้วมันกัดอะไรในหัวจิตหัวใจเราบ้างถ้าพูดถึงตามหลักมันกัดกายแต่มันเจ็บถึงใจแปลว่าเจ็บอ่ะมันเจ็บถ้าฉลาดก็ไม่เป็นไรถ้าฉลาดก็ไม่เป็นไรเขาหยอกล้อกันน้องพอถึงมันหยอกล้อกันคนเราก็เช่นกันนั่นแหละจะยืนจะนั่งจะนอนบางอะไรบางก็ให้อยู่ในขอบเขตอย่าไปนอกเหนือยิ่งกว่านี้เลยชาติชรามรณะมีอยู่ทั่วๆไปพญามัจจุราชยาวนานเลยนะยาวนานเลยพญามัจจุราชคนเราคนเราถ้าพูดถึงตามหลักรู้ว่าเป็นคนแล้วก็ฉลาดหน่อยเท่านั้นเองฉลาดอย่ามีอะไรมันทิ่มแทงจิตใจเลยไปทำแล้วมันทิ่มเนาะถ้าไปทำแล้วก็ไปคิดออกมาแล้วไปทำแล้วมันทิ่มคนอื่นทำก็มันทิ่มเราอีกโอ้โหอะไรนั่งหนามรู้อารมณ์เนี่ยแย่เลยเปลี่ยนใหม่ซะบ้างเนาะหลวงพ่อว่าเปลี่ยนความคิดซะบ้างจะได้ดีๆจะได้จิตดีๆใจดีๆอยู่กับลูกกับหลานไม่ใช่โอ้อยู่กับลูกกับหลานโอ้โหลูกหลานโอ้โหลูกหลานกับอีกอารมณ์หนึ่งคุณตาก็อีกอารมณ์หนึ่งนี่เป็นต้นเสร็จเลยทีนี้แย่เลยคุณตาก็อารมณ์หนึ่งคุณยายก็อารมณ์หนึ่งคนละอารมณ์เลยคนละขั้วเลยยุ่งเลยยุ่งเลยเราต้องเข้าใจเหยาะร้อนนะเนาะเพราะว่าถ้ายิ้มได้ยิ้มทั้งวันก็บอกว่าบ้าแต่เรายิ้มแบบมีความสุขอะเหมือนกับหลวงพ่อทำงานหลวงพ่อมีความสุขกับการทำงานคนอื่นจะมีความสุขด้วยเปล่าเนาะก็ไม่รู้ถ้าบอกไม่รู้เลยนะจะไม่ใช่บางคนก็ก็มีความสุขอยู่ได้รับฟังได้คุ้นเคยได้รู้จักก็มีความสุขอยู่แล้วไปตีเมารวมโอ้คนอื่นโอ้โหก็คนเกลียดก็มีคนชังก็มีคนรักก็มีคนชังก็มีในโลกอันนี้ก็ทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยถ้าพูดถึงตามหลักอย่างยกตัวอย่างเมื่อบางคนก็เถียงโอ้โหโลกมันหมุนรอบตัวเองแผ่นดินหมุนรอบตัวเองโลกมันดึงดูดครบสูตรหมดเลยก็ถ้ามันจุนยากาศมันอีกอย่างใช่ไหมล่ะแต่นี่มันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เดินไปเดินมาโลกมันดึงดูดเราไว้ถ้าพูดถึงตามหลักนะเมื่อกเราหย่อนหัวไปทางโน้นก็ใช่นะถ้าคิดเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่นมุกกะลูกศิษย์ที่ขับรถไปลูกสอนชี้ขึ้นบนฟ้าแต่มันขับรถอยู่บนลาดยางเนี่ยมันใช่หรือเปล่านี่อย่างนี้ต้นชีวิตของคนเรากับชีวิตของคนอื่นต่างคนต่างก็รักชีวิตตัวเองนะหลวงพ่อก็เช่นกันเนาะหลวงพ่อก็รักชีวิตของตัวเองเหมือนกันเนาะไม่ใช่ไม่รักนะแต่ไม่ถือว่ารักเนี่ยรักเราจะพามันทำอะไรเท่านั้นเองเนี่ยมาทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้ารักแล้วไปพามันไปทำอย่างอื่นก็ยุ่งเลยบอกรักตัวเองแต่ไปทำความชั่วนี่ยุ่งเลยแย่เลยเนาะเราต้องทำเรารักตัวเองแล้วก็พามันทำคุณงามความดีนี่แหละประกอบคุณงามความดีนี่แหละทำคุณงามความดีนี่แหละทำให้ปรากฏชัดให้ปรากฏชัดอย่าไปท้อแท้อย่าเพิ่งท้อแท้เลยอย่าไปอ่อนแอกับมันวันใดวันหนึ่งก็ลงตัวหรอกวันใดวันหนึ่งก็ลงตัวถ้าเราเข้าใจทำไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่ทำวันนี้หวังรวยมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เราหวังรวยวันข้างหน้าก็ใช่อยู่แต่มันจะใช่ทั้งหมดไหมล่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดฮะอย่าหวังน้ำไม่เข้าเรียกว่าหวังน้ำบ่อหน้าถ้าเปิดข้างหน้าแห้งแล้งเหมือนกับคนคิดบอกอยู่ที่นี่ไม่ดีเลย
ถ้าไปอยู่ที่อื่นนะถ้าพูดถึงมันจริงๆการกระทำของเรามันไม่ดีใช่ไหมนะแล้วอยู่ตรงนี้ก็ไปติเขาติชาวบ้านก็ไปทั่วนั่นเองติไปทั่วนั่นเองบอกอยู่ตรงนี้ไม่ดีเอามันไม่ดีเฉพาะท่านหรือเปล่าอะไรลักษณะมันไม่ดีเฉพาะเธอหรือเปล่าเฉพาะคุณหรือเปล่าอะไรลักษณะถ้าไปข้างหน้าจะดีกว่านี้ไหมก็กะว่าอย่างนั้นแหละกะว่าระวังหน้าหลวงพ่อไปกะผิดนะระวังกะผิดนะระวังที่ฝันไว้ที่ปรารถนาไว้เนี่ยมันไม่อย่างมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะบางทีคนเราวันใดวันหนึ่งต้องบรรลุเป้าหมายแน่นอนถ้าเราทำความชั่วก็บรรลุแบบบรรลุแบบได้รับผลชั่วนั่นเองถ้าเราทำคุณงามความดีก็ได้รับผลจากการกระทำที่เราทำมันเนี่ยแต่อย่าไปหวังว่าวันนี้รวยเลยวันนี้ดีเลยก็อย่าไปหวังอย่างนั้นนะอย่าไปหวังเลยเราต้องคิดซะหน่อยอยู่ตัวนี้ไม่ดีแล้วเพราะการกระทำของเราไหมเพราะความคิดของเราไหมไปข้างหน้าไม่ใช่ไปข้างหน้าไม่ดีเลยก็ไม่ใช่นะหลวงพ่อคงไม่ได้บอกอย่างนั้นใช่ไหมไปข้างหน้าเราจะอ่านที่สุดวางแผนดีที่สุดแล้วจะไปแล้วยังพลาดอยู่จนได้เลยท่านชีวิตมันก็กระท่อนกระแท่นเลยผิดหวังบ้างล้มบ้างสมหวังบ้างก็อยู่อย่างนี้แหละชีวิตยกเว้นพระอริยเจ้าที่ท่านคิดเหนือโลกเหนือแผ่นดินเท่านั้นเด็กเหนือโลกเหนือแผ่นดินท่านคิดว่าตึกอาคารทั่วๆไปที่ไร่ที่นาก็ไม่ใช่สมบัติของเราหอบหิ้วไปด้วยไม่ได้สังขารร่างกายก็เช่นกันก็หอบหิ้วไปด้วยไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นที่สุดของมันก็ทิ้งไว้ในโลกนี่แหละมีทุกครั้งไหมล่ะที่ก็ขี่เรือข้ามฟากไปขี่เรือไปแล้วเดี๋ยวแบกเรือไปด้วยนี่นะก็โง่เท่านั้นแหละก็จะแบกไปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกวันเนี่ยจะมีแบกได้บ้างถ้าพูดถึงนั้นคือข้อเปรียบเทียบไงไม่พายจะไปเก็บอยู่บ้างเครื่องมือบางอย่างแต่เรือก็จอดไว้นั่นจอดไว้ท่าน้ำเลยผูกโซ่ล่ามโซ่ไว้เลยแต่บางประเภทที่นี่มันพอยกได้อย่างในสวนสนุกสวนอะไรทั่วๆไปพอยกได้เขาก็ยกมันทันสมัยขึ้นมาไงทุกอย่างมันทันสมัยแต่มันครอบงำจิตใจของเราไหมเท่านั้นเองอ่ะถ้ามันครอบงำจิตใจก็ให้เข้าใจด้วยนะให้เข้าใจด้วยมันครอบงำจริงๆนั่นแหละที่สุดของมันน่ะนานเข้าเราก็ต้องรู้ผลนี่ได้ผลด้วยเราต้องรู้ผลอยู่เสมอแล้วทำความเข้าใจเรื่องของเรื่องของชีวิตเรื่องวิธีคิดเรื่องดำเนินชีวิตเอามันครบแล้วมันจะครบแล้วใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เอาแค่นี้แหละถ้าทีนี้ดำรงชีวิตโดยปกติเพราะมีธรรมะเพราะมีคุณงามความดีเพราะมีพื้นฐานจะกินก็ไม่อดไม่อยากบางทีเหลือแจกเหลือแต่ท้ายให้ทานนั่นน่ะเหลือแจกแบ่งให้คนอื่นมึงลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มาบางคนแต่บางคนถ้าไม่มีน้ำใจมียังไงก็แจกไม่เป็นแจกไม่ได้ไม่เคยแจกคนแรกน้ำใจมีมากน้องบอกมีมากก็แจกไม่เป็นถ้ามีน้อยยิ่งหนักเลยแต่บางคนมีน้อยก็ยังเกลียดให้คนอื่นอยู่อย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วชีวิตของเราก็แจกแล้วได้ความสุขบอกเหมือนกับหลวงพ่อบอกชักชวนทำคุณงามความดีเนี่ยถ้าทำคุณงามความดีกันแล้วอะไรกันแล้วถ้าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็จะปลื้มใจดีใจใช่ไหมเหมือนกับสอนลูกศิษย์ลูกหาเอาสักห้องหนึ่งสอนมาตลอดชีวิตจนเกษียณราชการมีใครไปได้ดีบ้างไปได้ดีสักคนหนึ่งสองคนโอ้โหครูบาอาจารย์ภูมิใจไหมนะพ่อแม่ก็เช่นกันพ่อแม่ถ้าลูกเต้ามีการมีงานมีตั้งหลักปักฐานมีครอบครัวที่ดีชีวิตดีขึ้นแล้วมีบ้านมีช่องนั่นลักษณะมีรถขี่นั่นลักษณะพ่อแม่ก็มีความสุขแล้วมีความสุขระดับหนึ่งใช่ไหมล่ะอันนี้เขาต้องบอกว่าเขามีเรื่องเล่าว่าโอ้เขาบอกว่าเขาเลี้ยงหมาก็อยู่เขานั่นแหละอยู่เขาเลี้ยงหมามันก็รักเจ้าของเนาะ
เลี้ยงหมามันรักเจ้าของแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างมาเหมือนกันตนลงท้ายเขาบอกว่าเลี้ยงลูกอย่างโหมันมายืมเงินแม่เลี้ยงลูกสาวก็มายืมเงินแม่บอกโอ้เลี้ยงหมาดีกว่ามันหมาไม่เห็นมันมายืมขอยืมเงินเลยเขาว่าน้องพ่อว่าเลยเก็บมาเล่าให้ฟังหมามันก็หอกก็หอนตามหน้าที่ของเขาเนี่ยมันก็หอกก็หอนแต่มันไม่ขอยืมเงินเลยนะแต่ลูกไงที่บอกลูกไงที่ทั้งลูกทั้งหลานบอกยืมเงินแม่ยืมไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยจนพ่อแม่จะไม่เหลืออะไรแล้วอาวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังให้มีความสุขในหัวจิตหัวใจของเราแล้วก็มีความสุขในหัวจิตหัวใจของทุกท่านทุกคนนะหวังปรารถนาว่าชีวิตนี้ให้มีความสุขหลวงพ่อเล่นหมูเนี่ยพอหมาหมูอารมณ์ดีเขาเล่นเนาะหมูเขาเล่นหมูเอ้าชีวิตนี้ผ่านไปคราวหน้าพบกันใหม่นะมีความสุขกันทุกคนสาธุสาธุสาธุพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังย่าวโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังย่าวสอบถามโดยตรงในทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636กราบก้มหลวงตาบุญ
กราบคมหลวงตา